วันนี้มีเรื่องราวของคุณลุงคนหนึ่งครับที่ถูกแชร์ผ่านทาง Reddit คุณลุงคนนี้เนี่ยคือคนที่ถูกรางวัลน,นะครับทุกวันที่16แล้วก็วันที่1ติดต่อกันเป็นระยะเวลา10ปีแล้วครับคุณผู้ฟังเรื่องราวนะครับมันเริ่มต้นตั้งแต่สมัยที่คุณลุงคนนี้เนี่ยเขาอายุประมาณ24ปีครับเขาก็เป็นพนักงานบริษัทคนหนึ่งครับที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรและแน่นอนว่ากิจกรรมโปรดของคนที่ยังไม่รวยแต่ว่าอยากรวยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นการซื้อลอตเตอรี่อย่างแน่นอน คุณลุงเนี่ยก็เลยเจียดเงินเดือนนะครับ10%เพื่อมาซื้อลอตเตอรี่ทุกงวดเลยครับคุณผู้ฟังลองคิดเล่นๆกับผมดูสิครับสมมุติว่าสมมุตินะครับว่าคุณลุงคนนี้เนี่ยมีเงินเดือนประมาณ1 5 0 0 0บาทนะครับ10%ของ15ื่นห้านี่ก็พันหเข้าไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าซื้อเยอะมากๆเลยซึ่งคุณลุงเนี่ยเขาก็ทําแบบนั้นนะครับตั้งแต่อายุ24ครับจนในที่สุดครับตอนเขาอายุ55ปีเนี่ยเขาก็ถูกรางวัลเป็นครั้งแรกครับ โดยคุณลุงเนี่ยได้เงินมาทั้งหมดนะครับ80,000บาททวนครับซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณลุงเขาก็ดีใจอยู่แหละครับแต่แน่นอนครับว่าเมื่อเทียบกับเงินที่เสียไปเนี่ยมันแทบจะเทียบกันไม่ได้เลยนะครับลูกสาวเห็นคุณลุงนั่งหงอยนะครับก็เลยเดินเข้าไปหาครับแล้วก็ยื่นข้อเสนอว่าต่อจากนี้เนี่ยถ้างวดไหนพ่อไม่ซื้อลอตเตอรี่หนูเนี่ยจะให้เงินพ่อเองงวดละ5,000บาทแต่ถ้าเลขที่พ่อคิดจะซื้อแต่ไม่ได้ซื้อดันถูกรางวัลขึ้นมาเนี่ย หนูไม่จ่ายให้นะเพราะว่าไม่มีตังค์พุณง่ายๆก็คือลูกสาวของคุณลุงนะครับก็คือจะให้คุณลุงเนี่ยซื้อลมนั่นเองคุณลุงก็นั่งคิดอยู่ครู่นึงครับสุดท้ายก็รับปากนะครับแล้วคุณลุงเนี่ยก็เล่นเกมนี้กับลูกสาวนะครับติดต่อกันมา10ปีแล้วครับในขณะที่ทุกคนนะครับลุ้นว่าจะถูกหวยไหมคุณลุงก็นั่งลุ้นครับว่าไม่อยากให้ตัวเองถูกหวยเพราะถ้าถูกขึ้นมาเนี่ยก็คงจะเจ็บใจน่าดูเลยเพราะว่าไม่ได้ซื้อแล้วนะครับ แถมลูกสาวเนี่ยก็คงจะไม่มีเงินจ่ายให้อย่างแน่นอนแต่ถ้าไม่ถูกหวยนะครับก็ได้เงินจากลูกสาวเนี่ยห้าพบาทฟรีๆทุกงวดเลยตั้งแต่นั้นครับคุณลุงก็บอกว่าคุณลุงเนี่ยได้รับรางวัลน,นะครับจากลูกสาวทุกงวดเลยเพราะเลขที่คุณลุงคิดจะซื้อเนี่ยไม่เคยถูกรางวัลเลยครับแม้แต่ง,งวดเดียวและที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือการที่คุณลุงไม่ซื้อหวยเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณลุงนะครับสามารถประหยัดเงินที่จะต้องเสียไปเปล่าๆเนี่ยสิตต่อเดือนนะครับได้อีกด้วย แถมได้โบนัส5 0 0 0บาทจากลูกสาวด้วยดังนั้นการไม่ถูกหวยก็คือการถูกรางวัลของคุณลุงนั่นเองจุดพีคมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังหลังจากนั้น10ปีผ่านไปเนี่ยคุณลุงก็มีเงินเก็บนะครับจากการที่ไม่ต้องซื้อลอตเตอรี่เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยก็ได้เกือบเกือบหล้านกันเลยทีเดียวเท่ากับว่าการไม่ซื้อหวย10ปีทําให้คุณลุงมีเงินเก็บนะครับเทียบเท่ากับคนที่ถูกรางวัลที่1เลยนะครับฟังเรื่องราวของคุณลุงท่านนี้แล้วคุณผู้ฟังรรู้้สึกยังงงไบางบาค หากการลุ้นให้ถูกรางวัลมันยากคุณผู้ฟังก็ลองไม่ซื้อแล้วลุ้นไม่ให้ถูกรางวัลดูสิครับมันอาจจะง่ายกว่าก็ได้นะครับแถมรางวัลที่คุณผู้ฟังจะได้ก็คือเงินที่ไม่ต้องเสียไปจากการลุ้นรางวัลและนี่คือบทสรุป